ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูซองยามค่ำคืนนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมมาดูกันเลยนะครับว่าช่วงเวลา5ทุ่มเนี่ยที่ผมอัดอยู่เวลาเนี่ยเขายิงกันดุเดือดขนาดไหนนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูกันนะอันนี้ก็ต้องบอกท่านผู้ชมไปก่อนเลยว่าถ้าเกิดว่าผมเล่นกากหรืออะไรก็ต้องขอโทษด้วยละกันนะครับเพราะว่าฝีมือผมมันก็ไม่ได้ถึงขนาดที่แบบว่ายิงแบบวิ่งเวอร์แบบใครก็ได้นะครับพอไปอยู่ห้องซองเนี่ยผมก็นะครับโอ้โหเป็นกระสอบทรายดีๆเลยนะครับผมบ้าโอเคนะผมก็เดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกูกระดิ่งและช่องตาเพจเกมกันด้วยนะครับผมและคลิปนี้จะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับรับชมโฆษณาสักครู่นะจ๊ะสวัสดีวัยรุ่นฮันแน่กำลังหาซื้อ ID เกม PV หรือเกม FIFA อยู่ใช่ไหมล่ะงั้นก็มาที่นี่เลยครับลาฟาเกมที่นี่ขาย ID เกม PV และ FIFA รับประกันได้เลยว่าเด็ดๆทุก ID รับประกันความปลอดภัยว่านี่เป็นเพจแท้แน่นอนที่มีผู้ติดตามอยู่แสนกว่าคนถ้ารู้แล้วล่ะก็อย่ารอช้าไปจัดกันได้เลยแค่นั้นยังไม่พอเรายังมีบริการปั๊มยศปั๊มฉายาหรือปั๊มบัฟแขนงั้นนี่เลยไก่ดีเกมช็อปที่นี่เราก็มีให้บริการนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่มาเล่นเฉยๆนะครับแต่ว่าอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับว่าอุ้ยห้องลูกซองเวลาช่วงดึกๆเนี่ยเขายิงกันแบบตุ้มตำตุ้มตำกันมากแค่ไหนนะครับแป๊บนึงนะตายแล้วดาบไลท์เซเบอร์โอ้ยยังไม่หมดไม่ได้หรอกดาบไลท์เซเบอร์ต้องติดมือเฮ้ยแป๊บนึงนะโอเคสองซอมบี้มีมาเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเขาแม่งยิงกันเถื่อนขนาดไหนเนี่ยมันเถื่อนมากนะครับแต่ปกติตอนดึกๆผมไม่ค่อยได้มาเล่นหรอกนะครับดูดิมันโคตรเถื่อนนะสัตว์แม่งเถื่อนมากโอ้เอากูยันบ้าเลยล่าสุดไม่อ่านชื่อห้องเอ้าอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะโอ้เถื่อนมากกูเพิ่งเห็นคือมันเถื่อนมากโอ้โหผมไม่รู้จะพูดไงหรอเอ้าใจเย็นดิใจเย็นอย่าเพิ่งเข้ามาเอ้าเอ้าเฮ้ยหายไปหมดเลยอะโอ้โหกระสุนโอ้โหกระสุนเอาซอมบี้มาเล่นดีกว่าอ๋อเขาไม่ใช้เบนั่นเองครับแต่ปกติเล่นซองเวลายิงกันห้องแบบเนี้ยแบบตึงๆเขาไม่ค่อยให้เล่นเบกันนะมันน่าจะไวเกินไปอ่ะกูออกไปแป๊บเดียวมันยิงกูปืดเลยงั้นเราค่อยๆเล่นดีกว่านะครับค่อยๆเล่นในบ้านดีกว่าวะออกไปกูว่าตายอ่ะออกไปกูก็เละโอ้โหพี่ใจเย็นล่าสุดเปิดหน้ากากกูแล้วบอกเลยออกบ้านนี่กูเละเฮ้ยขัดปั๊มได้ไหมเฮ้ยไม่ใช่อะไรเกรงใจแล้วกูเล่นไม่คุ้มแน่นอนหรือเขาปั๊มผิดวะแต่เวลาเล่นอยู่ในบ้านเงี้ยฝั่งตรงข้ามก็อาจจะงุนหงิดได้นะครับเพราะว่าแบบมันอยู่ในบ้านนะเนาะเออมันอาจจะทำให้ฝั่งตรงข้ามงุนหงิดได้นะครับแต่กูออกไปกูเละนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสภาพกูก็จะเป็นขี้เลยนะครับโอ้โดนลงไปข้างล่างเลยเหรอโดนลงไปข้างล่างเลยละจ้านะจ้าเรียบร้อยกำลังมาเลยโอ้เห็นภาพเมื่อกี้ป่ะลูกซองยิงกันอย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหนี่แหละลูกซองดึกๆนะครับเดี๋ยวไปหาอีกห้องหนึ่งเล่นดีฝ่านะมาครับต่อกันลูกซองยามค่ำคืนนะครับแต่ก็น่าเสียดายห้องเมื่อกี้
เมื่อกี้คือผมออกห้องมาเพื่อที่จะไปห้องอื่นนะครับเพราะว่าห้องซองมันไม่ได้มีแค่ห้องนั้นห้องเดียวไงที่เล่นแต่ว่ามันจะเป็นดาวระเบิดซึ่งดาวระเบิดลูกซองนี่คือผมไม่เล่นเลยนะครับเพราะว่าผมเล่นไม่ได้จริงๆคือเอาจริงๆผมเป็นคนที่กูไม่ถนัดลูกซองดาวระเบิดลูกซองดาวระเบิดอ่ะเออเล่นไม่ได้เลยคือผมอ่ะไม่ถนัดลูกซองดาวระเบิดอยู่แล้วไงแล้วก็ดาวระเบิดเนี่ยผมก็ไม่ค่อยถนัดอยู่แล้วจะสังเกตได้เวลาผมเล่นดาวระเบิดทีไรผมจะบ่นว่าเฮ้ยผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะอะไรเงี้ยผมจะบอกให้คุณดูฟังตลอดว่าเฮ้ยผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะดาวระเบิดถ้าเล่นไม่ดีผมก็ขอโทษด้วยนะเออนั่นแหละคืออีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ผมเนี่ยไม่ค่อยเล่นดาวระเบิดนั่นเองห้องนี้ก็ไม่ใช่ย่อยนะครับก็ต้องรอดูนะครับแต่ห้องเมื่อกี้มันนะเอาจริงๆอ่ะมันจะเสียดายว่ะจะเสียดายว่ะเรียบร้อยครับลงบ้านคือแตกลงบ้านคือแตกขอโทษไม่น่าเลยก็จะเคืองกูไปนะโอ้กูโดนเล่นซะแล้วไม่ก็ไม่ได้จะเล่นกูคืนแล้วอยากใส่เบมาเล่นเลยวะโอ้โดนดังเบ้อเลยโอ้เรียบร้อยครับสายบ้านขึ้นครับโอ้ยยันชิบหายอย่าไม่ไหวแล้วเว้ยเปิดหมดไม่ไหวข้างนอกมันเยอะเกินได้ยินเสียงเสียบตรงนี้โผล่มานะไม่ใช่อะไรผมรีบวิ่งกลับมานะสูนก่อนจ้าสูนก่อนจ้ามาแล้วมาแล้วปะจับสวยเออนั่นแหละกูจะปั๊มเลือดให้กูเองกูก็ปั๊มให้เพื่อนเลยไปเลยเพื่อนมันก็ยังดีกว่าที่ปั๊มให้ตัวเองเพราะเพื่อนเราดันออกไปจากบ้านนะครับเอ้ายืนนิ่งก็เสร็จโจดิโจดิเนี่ยเสร็จโจโอ้ยเฮ้ยสุนโอ้โหไอ้เชื่อเพื่อนกูกด F หันเป็นดูไปหาเพื่อนเฉยเลยโอ้จะฟันก็หน่อยตัวพิบโอ้โหข้างหลังครับคืออยู่แม่งตามซอกจริงๆเลยแบบว่าไม่ได้ว่าก่อนนะหมายถึงแบบเขาอยู่กันโห
ตามมุมตามต้อนี่คือแบบต้องเช็คต้องเช็คตลอดเลยไม่ได้จริงๆครับไปครับอีกเทคหนึ่งอันนี้มีเบเล่สับไวไม่รู้จะเล่นดีหรือเปล่าก็สลับสลับไปนะครับว่าแล้วเฮ้ยโอ้โหมีตัวเหรอเฮ้ยโอ้โหเยอะๆๆๆเยอะซอมบี้เลยละกันผมนึกว่าเข้าห้องสองคนโอ้นายเพิ่งรู้สึกตัวยังงั้นเหรอ ที่นี่เนี่ยเป็นมานานแล้วเอ้าไม่ตายวะไอ้เหี้ยไม่อยากออกบ้านชิบหายเลยแต่แม่งออกไปนะหึออกไปกูโดนซ้อมอ่ะบอกเลยโอ้ออกไปปุ๊บตัวเพิ่งเกิดมาปั๊บเลยทันปะวะไม่ทันวะเนี่ยช่วงเวลากอบกุยโอ้ยสวัสดีครับขอไม่ได้อ่ะหน้าเด้งอีกอ่ะเราต้องใส่ตัวกระพริบเนี่ยแล้วนี่ออกยากที่ถอยมันออกจากบ้านยากอ่ะดูดิใจเย็นผมยิงกันตัวเดียวอ่ะพวกพี่มากันเยอะชิบหายเลยตรงไหนอ่ะขอโทษเชื่อไหมเดี๋ยวกูโดนเหล่าคืนกูพูดจริงเดี๋ยวเขาต้องมาเอาขำอย่างนี้นั่นได้ป่ะเชื่อกูเดี๋ยวเขาต้องมาเอาคืนกูแน่นอนมึงจะโกรธกันเลยวิมีจะออกไปจากบ้านยังไงล่ะเนี่ยติดศพอีกแล้วโอ้ยเกินไปหรือเปล่าฮะเกินไปหรือเปล่าจากไหนกะโอ้จากข้างบนกำลังซอยเลยไม่ได้จริงครับจากสายตาที่ผมมองดูแล้วบอกตามตรงเยอะชิบหายเลยขอโทษบางทีที่เหล่าก็ไม่ใช่อะไรอ่ะคือกลัวมีดมันดีกว่าจริงๆกลัวมีดมันก็ดีกว่ามันดีกว่าการที่จะใช้ปืนระยะใกล้ใช่ไหมเชื่อผมดิผมไม่ได้มีเจตนาที่จะเหล่าเพื่อเหยียดหยามผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเลยโอ้โหจะตายแล้วเพ่จะจบเกมแล้วเพ่แบบไม่ไหวแล้วเพ่ยอกยอกยอกหนุกเอาจริงๆกันหนุกกูเหล่าตัวนี้อะไรตัวที่สามแล้วเนี่ย
อย่ามาไส้กูเลย Blue Team Win ไม่ใช่หรอกมาใกล้ขนาดนั้นโอ้โหมีเถอะจริงใช้ปืนผมยิงไม่โดนหรอกเป็นไงกันบ้างนะผมกับซองยามค่ำคืนนะผมก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับผมนะยิงกันโหตุ้มตำตุ้มตำน่ากลัวมากนะครับผม ใครที่เล่นกลแล้วมาลองเล่นซองแบบขำๆนี่บอกเลยว่าไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำนะครับก็ประมาณนี้นะผมอ่ะแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องตาเพย์เกมกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมขอบคุณรับชมมากครับผม